เลยค่ะมีเหมือนกับว่าคนมาคอมเมนต์ในเป็นคุณชาทางเพศทางเพศนะผมมาคือจริงๆมีทั้ง2แบบเลยค่ะทั้งคอมเมนต์ที่เราเห็นกับคอมเมนต์แบบ DM มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่าง DM เนี่ยวุ้นจะไม่ได้เห็นเยอะมากเพราะว่าเราจะเห็นเฉพาะคนที่เราฟอลโล่แต่ว่าบางทีมันแบบไปดูแบบเผลอไปดูแล้วมันเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นข้อความน่ากลัวน่ากลัวเยอะแสดงว่าโดนมาตลอดอยู่ใช่มั้ยคือโดนมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพราะว่าคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้คือทำนึกออกป่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่ไกลมากแล้วเป็นเรื่องของโลกโซเชียลที่มันจับต้องไม่ได้เลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆ DM มันน่ากลัวขนาดไหนน่ากลัวน่ากลัวรู้สึกก็ยังไงก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วมีใครมาพูดจาแบบไม่เป็นเหมือนผู้ชายที่แบบพูดจาเรื่องอะไรหื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วอะค่ะอย่าง DM นี่คือมีส่งรูปมาเลยมั้ยมีค่ะมีหมดคือมันก็มีอยู่แล้วอะคนที่แบบเค้ารู้ว่าเราอะไปไม่ถึงตัวเค้าอยู่แล้วเราก็อาจจะคิดว่าเราไม่เห็นด้วยซ้ำคือคนที่ส่งมาเราคิดว่าบางคนคิดว่าเออถ้าเราเห็นก็แล้วมันคือได้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรจากเขาอยู่ดีต่อให้เราไม่เห็นก็มันก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เขาก็เหนื่อยในการพิมพ์คือส่งรูปมาหลายรูปแบบคือเราไม่ได้ดูขนาดนั้นจ้าแต่ว่าเราก็เห็นว่าแบบมันมีอิมเมจมีอะไรอย่างเงี้ยแบบไล่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ากลัวคือไม่ได้เข้าไปดูหรอกคือเราไม่ได้กดเข้าไปดูแต่ว่าบางทีมันแบบมันบางทีมันเด้งขึ้นมาว่าแบบมันมีคนส่งอิมเมจหรืออะไรมาแล้วเราก็แบบไปลบหน่อยจริงๆเรารู้สึกมันละเมิดทางจริงๆมันก็ละเมิดในความรู้สึกมากกว่าแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้ออกในสาธารณชนเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ตอนนี้วุ้นก็นิ่งๆอยู่เพราะมันไม่ได้มีเยอะมากวุ้นเชื่อว่าดาราหลายคนน่าจะโดนเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนิ่งๆไปไม่ได้ใส่ใจวุ้นอยากบอกอะไรกับคนพวกนี้ครับคือวุ้นจะคุยหรออยากบอกอะไรกับเขาบ้างจริงมันก็คือจะบอกว่ามันไม่ได้อะไรในสิ่งที่เขาทำแต่ว่าวุ้นว่าการที่จะสื่อสารกับคนที่มีความคิดแบบนี้อ่ะมันคือบังคับความรู้สึกหรือว่าบังคับสิ่งที่เขาทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือจะบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรดีกับตัวเองแล้วมันก็บางทีมันเป็นเรื่องน่าอายด้วยซ้ำมันที่ทำแบบนี้แต่ว่ามันก็แล้วแต่เขาแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้คือดาราถ้าเกิดรู้สึกถึงขั้นนั้นจริงๆก็จะมีสิทธิ์ฟ้องร้องหรือทำอะไรที่มันแบบมากกว่าที่แค่ดูผ่านก็ได้ก็อยู่ที่ฟุกคุณจะไปเจอใครที่แบบทำจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ของพี่นี่คือยังไม่แบบถึงขั้นแคปไปคือทุกอย่างมันก็อยู่ในเรคคอร์ดของเราบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าถ้ามันมากกว่านี้บางทีมันก็น่าจะมีสิทธิ์ที่แบบเฮ้ยทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้อาจจะมีปรึกษาทนายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังใจเย็นรู้สึกไงบ้างว่าบางอย่างบนรูปอ่ะเขาชุดไม่น่าเข้าใจได้แต่เนี้ยเม้นทุกรูปเลยบางทีไปดูหรอบางทีเราไม่เห็นคืออย่างบางทีบางรูปอ่ะเราไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกอันเพราะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยหรืออะไรบางทีก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ก็พยายามถ้าเห็นก็พยายามไปลบแล้วก็ไม่อยากให้คนที่มาดูแล้วเห็นแล้วรู้สึกมันแบบไม่ดีอ่ะก็จริงมันใช้คำนั้นก็ได้อ่ะแล้วก็มีบล็อกไปหลายคนแล้วมันทำให้การใช้ชีวิตในประจำวันลำบากมันระวังจากความมันถึงตัวจริงจริงวุ้นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เราก็คือวุ้นคิดว่าคนพวกนี้เขาก็คงกล้าทำเฉพาะเวลาอยู่รับหลักมากกว่ามาคงแบบเวลาถ้าเกิดแบบใครจะมาในที่ที่คนเยอะๆแบบนี้คือก็ไม่มีใครอยากจะเกิดอันตรายหรือว่าให้ใครมาทำร้ายอะไรอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีถึงขั้นไปมาชิดตัวอะไรไม่เคยไม่เคยคุณว่าอุ้นว่าคนพวกนี้ไม่ได้กล้าทำก็คงแบบเกิดสนุกถามถึงล่าสุดที่พี่นานาบอกว่าเมื่อไหร่จะรวมตัวแก๊งนางฟ้าสักทีอ๋อจริงๆก็อยากรวมตัวมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็ตอนนี้มีลูกมีครอบครัวมีทุกอย่างหมดแล้วแล้วมันก็เหมือนกับว่าเวลาเจอมันก็ต้องเจอในที่บ้านบ้างหรืออะไรบ้างจะออกไปแบบเหมือนเดิมไปทริปหรืออะไรก็คงไม่ได้แล้วหรือว่าถ้าไปก็จะต้องมีแบบไปกันเยอะๆหลายคนอะไรอย่างเงี้ยที่นานขนาดไหนแล้วคะที่ไม่ได้เจอกันแบบครบแก๊งเลยจริงๆครั้งสุดท้ายไม่ถึงค่ะคือเจอกันทุกเดือนค่ะแต่ว่าก็จะเน้นแบบไปกินข้าวนานๆทีแบบเพื่อนๆก็จะรีเควสต์ออกมาเกษตรดีกว่าถึงจะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ลงโซเชียลกันอะไรคือก็ไม่ค่อยได้ลงบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบคือรู้สึกว่าแค่ไปกินข้าวบางทีมันก็เจอกันก็แฮปปี้แล้วทุกครั้งที่เจอมันครบไหมคะทุกคนสมาชิกหรือว่าครบค่ะครบก็ไปกันหมดหรือว่าถ้าเกิดเป็นวันเกิดใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เจอเป็นพิเศษหน่อยเช่นแบบเร็วๆนี้จะมีวันเกิดนานาสี่สิบปีใช่อายุ40แล้วนานาก็คงจัดใหญ่พี่มูลทุกคนที่เมื่อกี้บอกว่าเอ้ยต่างคนก็ต่างครอบ
่ดีกับทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัววุ้นเลยนะคะก็เลยคิดว่ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรเรื่องนี้คุณพี่กลัวอ่ะคุณเชื่อไหมว่าเรายิ่งเป็นผู้หญิงเก่งยิ่งผู้ชายคนนั้นยิ่งหายากนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ามันไม่คือจะให้ไม่เก่งเหรอหรืออะไรคือคุณว่าทุกคนก็จะมีสเปคไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าวุ้นก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นวุ้นเป็นคนแบบกลางๆปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่วุ้นคิดว่าคนที่จะคบกันอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่โปรไฟล์ที่แบบเราเป็นยังไงเรามีชื่อเสียงหรือว่าเราทำธุรกิจอะไรมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็นิสัยใจคอมากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันได้แต่จริงๆพี่วุ้นก็โสดมานานแล้วค่ะโสดได้ไม่เป็นไรหรือว่าแอบตุ้มดูใจใครอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้วุ้นจะบอกว่าต่อให้วุ้นมีหรือไม่มีอ่ะวุ้นก็คงไม่เปิดนึกออกป่ะคือวุ้นรู้สึกว่ามันที่ผ่านมามันมีสเต็ปแล้วมันมีการเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เปิดมันไม่ได้เป็นผลดีเท่ากับการแบบอยู่แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันวุ้นก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์อย่างนั้นนะที่แบบว่าปิดหรือเก็บใครไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าการเปิดตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยในการต้องมานั่งให้ทุกคนจับตามองมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดอะไรค่ะถ้าเกิดแบบมีก็คือใช้ชีวิตปกติแต่แสดงว่าตอนนี้คือยืนยันว่าโสดหรือว่ามีอะไรยังปกติอยู่ค่ะปกติอยู่